ก็นี่คืองานแรกที่พวกเราได้มารับรางวัลก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ Best Steel Actors ครับก็ตื่นเต้นมากคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นรางวัลที่ไม่ใช่แค่ของ MyPro นะครับเป็นของทุกๆคนในค่าย Beyond Cloud เลยเพราะว่าพวกเราทำงานหนักกันมาตลอดคือทุกๆคนเนี่ยซัพพอร์ตพวกเรางั้นเราเป็นเหมือนตัวแทนที่มารับรางวัลแทนทุกคนครับก็เหมือนเป็นรางวัลส่งท้ายปีเลยมั้ยคะก็ส่งท้ายปีของปีนี้เนาะเหมือนเป็นเครื่องตอบแทนกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราที่ทำกันมานานพวกเราแบบว่าทำงานกันหนักมากจริงๆแทบไม่ได้หยุดเลยครับเหมือนเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่แบบช่วยทำให้อินสปิเรชันเรามีต่อไปเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยอินสปิเรชันเราก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆที่น่ารักทุกคนให้การซัพพอร์ตทั้งในจอแล้วก็แบบที่มาที่งานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทุกคนคือส่งกำลังใจดีๆมาครับเราก็อยากจะทำงานที่ดีที่สุดส่งกลับไปให้เขาเหมือนกันถามว่าทำงานหนักแค่ไหนก็คือนอนก็ฝันว่าพรุ่งนี้ทำอะไรต่อเหมือนกันเลยแล้วสมมติกลับมาจากซาอุค่ะใช่ครับว้าวตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าประเทศเขาเพิ่งเปิดแล้วพวกเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเรสซีดีใจมากเพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยโปมีความรักหนังมากอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็เหมือนกับแบบอยากจะปูทางเพื่อที่ปีหน้าพวกเราจะมีหนังแล้วก็ต้องแง้มว่าไม่ใช่แค่พวกเราน้องๆคนอื่นๆด้วยก็มีโปรเจกต์ที่แบบว่ามากมายมากซึ่งพวกเราก็ปูทางเพื่อปีหน้าจะได้ไปเรสซีด้วยเหมือนกันครับคือซาอุเป็นประเทศหนึ่งที่ผมอยากไปมากแล้วได้ไปในโอกาสของคนทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงโดยเฉพาะหนังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายใช่เหนือความคาดหมายใช่ในงานเป็นยังไงคะได้เจอศิลปินได้เจอนักแสดงที่เราแบบว่าปื้มอะไรอย่างงี้ด้วยไหมได้ครับได้เจอนักแสดงไหมไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างในนั้นคือมันแบบเยอะมากคืออย่างคนที่โปชอบคือคุณลูก้าเขาเป็นผู้กำกับของ Call Me By Your Name ซึ่งจริงโปอยากเจอมากเพราะเป็นหนังที่โปชอบแต่ว่าคือเขามีสัมภาษณ์มินิมินิเราเลยคลาดกันแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้ไปงานนั้นแล้วพวกเราก็ไปกันทั้งทีมอ่ะทีมบิลองคาวเจ๋งมากส่วนผมแอบเจอท่านอื่นพี่คนอื่นจริงๆในงานเขาจะฉายหนังแต่ละประเทศแต่ละวันจะมีหนังที่เขาพรีเซนต์มันเป็นงานกาล่าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ดูพอได้ดูปุ๊บเราก็จำได้อ้อคนนี้คือพระเอกสุดฮอตของประเทศนี้แล้วเราก็บังเอิญเจอเขาโรงแรมเดียวกันเลยก็รู้สึกว่าเออจริงๆเขาไนซ์มากแล้วเขาก็มีความเขาเรียกว่าหนังแต่ประเทศมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเป็นหนังจากตะวันออกกลางทั้งหมดครับที่เราได้ดูนี่ครับน้องบาโค้ดซึ่งวันนี้เจอคนนี้เลยครับซุปเปอร์สตาร์ซึ่งน้องบาโค้ดไม่ได้ไปแต่ว่าเขาอยู่ให้กำลังใจผ่านสื่อโซเชียลกับพวกเราเป็นไงบ้างที่เห็นพวกพี่ๆไปเรสซีเห็นรูปแล้วแบบคือผมอยากไปมากเหมือนกันเพราะว่าแบบผมเป็นคนชอบแบบเปิดโลกกว้างอะไรเงี้ยครับอยากไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากไปลองชิมอาหารที่นั่นด้วยอร่อยมากเห็นบอกว่าอร่อยอร่อยมากEnjoy eating อยากกินมากเลยครับอยากกินมากเลยหวานตอนออกกลางคือที่สุดอะไรแบบเรามีเครื่องพูดอะไรอย่างงี้มั้ยโอ้มันเยอะมากเยอะจริงๆเยอะมากโดยเฉพาะเมนูที่เป็นพวกแรมพวกอะไรเนี่ยชอบพี่สุดจะเป็นของหวานเขาจะทำใช่ใช่พี่ตาชิโอผมชอบชอบคือแต่อร่อยจริงครับหรือว่าจริงๆที่ไทยที่เขาแบบทำผมก็จะแอบแบบแอบไปกินครับน่าจะมีแล้วลูกที่ไปก็บอกว่าหลอนสองวันแล้วก็หนักเป็นแฟนที่ดีนะครับคอนเซ็ปต์ดีอะไรโอ้ขอบคุณมากครับผมคือไม่ใช่แค่ My Pro มีน้องไบโบ้ด้วยจริงเขาบอกว่าทั้งทีมเบียนคาเขากลุ่มมาให้พวกเราแล้วก็เขาถามว่าเฮ้ยอยากใส่ลุคไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้แชร์ความคิดเห็นกันครับก็สองวันลุคก็จะต่างกันเนาะใช่ไหมคือทีมน่ารักมากเบียนคาต้องขอขอบคุณทีมที่ปล่อยให้เราเนี่ยได้เลือกได้เป็นตัวเองอย่างเป็นที่อืมใช่เราได้ศึกษาไหมว่าทางก็ศึกษาคนไทยครับอันไหนห้ามและอันไหนทำได้ก็เป็นมารยาทสำหรับเขาพี่ใช่อันไหนไม่ควรทำแล้วก็พยายามไม่ทำเป็นไม่ทำใช่ครับมักลาไปห้องใช่ไหนบาร์โค้ดเล่าให้ฟังหน่อยสิจะไปฮ่องกงกันตอนนี้คือหลายๆเมืองครับหิมะตกแต่ว่า
ตอนที่เราจะไปฮ่องกงอ่ะหิมะน่าจะหายตกแล้วจริงๆอยากไปตอนนี้มากเสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจไปหาแฟนๆใช่แฟนๆก็น่ารักมากเดี๋ยวแฟนๆแช่หิมะช่องฟีดไปให้เอาไหมเขาแช่ไว้จริงนะมันจะเป็นแปรสภาพนะว้าวขอบคุณทุกคนนะครับผมเห็นแบบว่าเงียบๆงี้ไม่รู้ว่าแอบซุ่มกดกันคือจริงคือจริงต้องบอกว่าทางทีมเราอ่ะเขาเก็บสเตตอยู่ด้านหลังจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมัน30วิเพราะเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดูเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า3วิเขาเคลมว่า3ใช่ก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากๆเพราะน้องบาโคก็นี่เขาเพิ่งเข้ามาทำงานในวงการวันนั้นผมไลฟ์อยู่ขายบัตรอยู่ครับกับพี่ต๋องพี่บาสแล้วก็พี่จ๊อบใช่ครับเอ้ยพี่น็อตพี่จ๊อบแล้วทีนี้ก็คือผมงงคือพี่ปอนทักมาว่าหมดแล้วในไลฟ์นะครับผมก็แบบอะไรหมดแล้วผมก็แบบฮะซึ่งจริงๆหมดจริงๆครับแบบงงมากเลยครับแบบขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจขอบคุณจริงคือคาดไม่ถึงพวกเราก็เตรียมไว้แล้วเตรียมเก๊กฮวยเตรียมน้ำให้มันสดชื่นแล้วก็ไปเอนจอยกันทั้งงานสำหรับคนที่พลาดโอกาสทีมเราจะสร้างความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอีเวนต์ทั้งที่ได้เจอหน้ากลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็ในภาพยนตร์คนที่อยู่ห่างไกลก็จะมีทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์อื่นๆแน่นอนยังไงก็เพิ่งหนีกันไปครับก็เตรียมตัวรอดูคอนเทนต์ปีหน้าแบบจุกๆจุกๆอิ่มๆได้เลยใช่จุกๆเลยแล้วก็รอติดตามนะครับว่าพวกเราจะประกาศเมื่อไหร่ว่าเราจะมีเพรสแถลงการณ์ว่าไลน์อัพปีหน้าคือยังไงบ้างติดตามครับ Beyond Cloud ครับส่วนใครที่ไปมันแน่นอน อย่าลืมนะมันแน่นอนมีใครไม่มันคืนเงินนะเฮ้ย ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะทางค่ายไม่ได้คืนนะพี่ไมค์คืนเหรอเราพี่ไมค์คืนก็อยากให้สนุกแต่สนุกแน่นอนครับครับมีน้องใหม่มาด้วยครับใช่แล้วก็17คนที่17นะไม่มีน้องใหม่มากกว่านั้นที่เพิ่งแคสเข้ามาใช่ครับก็อยากให้รอติดตามต้องรอดูโปรเจกต์มันเยอะมากจริงรอติดตามกันครับผมขอบคุณครับ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 ผม